สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่งลูดนะครับมัดรวม4น้อยงวดประจำวันที่11เดือน5 2566นะครับของเราเมื่อวานนี้ ก็มาตรงรอบนะครับพี่ๆถือว่ามาตรงรอบทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวลูดนะครับผมเนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับท่านใดสายลูดนะครับในเฉพาะกิจนะครับ546กับ90นะครับพี่ๆ546กับ90 46ผมไม่ได้เน้นว่าให้นะครับใครวิ่งลูดนะครับที่4เข้าไปที่46นะครับผมถ้าไล่หลักร้อยนี่ก็3ตัวตรงเลยนะครับเนาะหลักร้อยเลข5นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ553กับ22นะครับผมเนาะลองรอบพิเศษนะครับผมลองไว้ก็ใครวิ่ง3หรือเอา3ไปรูดนะครับเข้าไปที่53นะครับหรือว่าใครเอา3มาประกบคู่ก็เข้า53ตรงๆนะครับ ส่วนในรอบปกตินะครับ996กับ84นะครับพี่84ผมไม่ได้เน้นไว้ให้เนาะเมื่อวานนี้ผมเน้นเลขต่ำให้นะครับเมื่อวานนี้มาเลขสูงนะครับใครวิ่งรูดที่4นะครับเข้าไปที่8448นะครับพี่รอบนี้นะครับส่วน VIP นะครับ783 78387นะครับใครวิ่งที่3หรือเอา3ไปรูดเข้าไปที่83นะครับผมเมื่อวานนี้ถือว่า2ตัวเด่นก็ถือว่ามานะครับแต่ว่าตัวเจาะไม่มาต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับบ้านนะครับโชคอนันต์999นะครับใครสนใจเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่บ้านนี้แอดมินใจดีนะครับเข้าไปสอบถามดูได้นะครับวันนี้นะครับพี่ๆตัววิ่งกับตัวลูดนะครับตัววิ่งผมได้เลข4ตัวลูดผมให้ไปที่เลข7นะครับผมสายลูดก็จะมี70 71 72 73 74เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมส่วนสายเจาะของเราเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับผมลืมเน้นรอบเลยนะครับ วันนี้ผมเน้นปกตินะครับตัวรอง VIP นะครับผมก็ตัวเน้นประมาณนี้นะครับพี่เนาะใครไม่ชอบ7นะครับก็เอา4มาประกบคู่ได้นะครับ40 42 43 47 49ประมาณนี้นะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข4นะครับก็จะเป็น470 479นะครับผมอันนี้ก็ฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่าเจอโฆษณาเนาะก็รับชมเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ